สวัสดีครับท่านชมวันนี้วันที่13เมษายนนะคะสวัสดีน้องมิ้นนะครับตามนะนี่ก็อากาศดีมากสังเกตนะครับใส่เสื้อตัวเดียวเลยตอนนี้เรานั่งอยู่ที่หน้าร้านหลุยส์วิตองนะครับพอวันนี้เป็นวันเสาร์เนี่ยทางถนนกินซ่าเขาก็ปิดใช่ไหมครับพาไปชมนะครับพี่แม็กเดินพ่อหน่อยชมนะครับนี่เขาปิดนะครับยาวไปเลยวันนี้ถนนกินซ่าครับผมถนนกินซ่าปิดเสาร์อาทิตย์นะครับปิดตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นงั้นทุกคนก็จะเดินอย่างเงี้ยครับเดินกันสบายนี่ปึ๊บนะครับเดินกันสบายไปหมดนะครับข้างหลังก็เป็นชาแนลนะนี่ร้านกินซ่าปิดนะครับตรงนี้เป็นคาเทียคาเทียนะครับเอาชิ้นคาเทียขอเป้หน่อยไอ้สกัดขอเป้หน่อยขอเป้อะเป้พ่อขอเป้หยิบเสื้อกั๊กครับผมนี่น้องมิ้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับน้องแม็กเดินสบายเลยวันเสาร์ใส่ไว้ก่อนตัวนึงเดี๋ยวป่วยฮะใส่ไว้ก่อนตัวนึงร้อนจะตายจะใส่อะไรดูพ่อดินี่ดูคนมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปหรือถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับแน่เขาก็จะปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์มาเดินยังสบายเลยนะครับพี่อุ้ยมาหน่อยพี่อุ้ยพี่อุ้ยมานี่หน่อยคนนำเที่ยวผมจะถามหน่อยครับสวัสดีครับทำไมเขาปิดเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมเขาปิดวันนี้วันหยุดครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่กินซ่าถนนเส้นหลักของกินซ่าก็จะปิดให้เป็นถนนคนเดินครับก็จะเริ่มปิดตั้งแต่ประมาณ11โมงครับ11โมงเพราะว่าร้านค้าก็เปิดส่วนใหญ่11โมงแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเอาเก้าอี้เอาร่มมากางให้เรานั่งไอ้นี่คือกลางเมืองเลยนะครับย่านดาวเทาคิดสภาพคือเหมือนเมืองไทยปิดสีลมให้เป็นถนนคนเดินซึ่งทำแล้วก็คงจะร้อนไม่มีใครไปเดินคือไม่มีม็อบนะครับเขาปิดถนนกันเฉยๆครับไม่ได้มีใครมาปิดเมืองเชียงดาวแต่อย่างใดนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันละมักกี้แอบถ่ายมักกี้หน่อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันละบันทึกไว้นะฮะอากาศดีนะช่วงนี้โชคดีอากาศดีว่าถนนเขาปิดนะให้คนเดินนะครับปึ๊บนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับดีไหมฮะนี่โอ้คนเยอะมากเลยนะฮะคนเริ่มมากันแล้วคนเริ่มมากันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วโอเคครับสวัสดีนะครับผมท่านใหม่นะครับพี่โอ้โหคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยกลายเป็นถนนคนเดินโอ้ถ้าต้องใส่ลงไปได้ใส่ที่ไหนครับในกระเป๋าแม็กเป๋าแม็กเอาแม่เดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวนะครับอันนี้เป็นกินซ่า2มีหลุยมีบัลแกรีมีคาเทียแล้วก็ชาแนลครบเลยชาแนลคาเทียบัลแกรีแล้วก็หลุยวิตองลุยวิตองร้องวิตุยที่มาเซียนะครบเลยครับกินซ่า2จริงตรงนี้พักโรงแรม
เมอร์เคียวนี่ใกล้เลยนะแล้วก็มีอิโตยะอิโตยะอยู่ติดกับบัลแกเรียนะครับสบายมากเลยมาให้เดินเล่นเดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะโอเคเสาเขาปิดถนนนะครับตรงกินซ่าตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นก็เดินสบายมาเดินกันอยู่สบายฮะอยู่นี่อยู่ญี่ปุ่นนี่เฉลี่ยนะเดินวันละ6กิโลวันละ6กิโลเมตรนะเดินอย่างเดียวนะเดินแล้วก็กินแต่ว่าก็ไม่อ้วนนะว่าเดินเยอะครับเดินไปเรื่อยๆจิ๋วก็เดินโอ้จิ๋วใส่แว่นตาด้วยเขาแถวนี้เขาไม่ปิดนะครับแถวนี้เป็นยืนใส่แว่นตาด้วยโอเคเขาก็ชอบดอกไม้จริงๆนะมาเด้ทำอะไรของเองควนทีนฮะควนทีนควนทีนควนทีนไม่ตีนะแต่ทีเขาอีโนทีนควนทีนก็อากาศดีนะวันนี้ดีอากาศดีนะมีแต่จะยิ่งร้อนขึ้นยิ่งร้อนขึ้นข้ามนู่นดีกว่าวันนี้แดดดีมากนะวันนี้แดดดีมากแดดดีทุกคนก็ออกมาเดินกันเต็มนะตรงนี้อยู่ตรงอันนี้กินซ่า3เหรอกินซ่า3นะนี่กินซ่า3แดดดีมากเลยนี่โอ้นี่ก็เป็นโรงหนังนะฮะมันดูไม่เป็นนะแดดดี13เมษายนนะครับตอนนี้สัก22 23แล้วแหละนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการข้ามถนนที่แยกกินซ่ากับน้องแม็กซ์นะครับก็เดินไปแล้วครับน้องแม็กซ์น้องแม็กซ์เดินตัดเลยครับผมน้องแม็กซ์เดินเป็นไรสนุกมากนะครับเดินตัดสนุกอะไรโอ้สุกิยาบาชิกินข้าวซะสุกิยาบายาชินะครับเนี่ยสุกิยาบาชิตรงโตเกียวพลาซ่าตับแอร์เมสแล้วก็ฟูจิโกะฟูจิยะตรงนั้นก็เป็นสถานีตำรวจกับตึกอาซาฮิชิมบุนไปเอาละครับสาธิตวิธีการข้ามถนนแค่นี้นะครับ